สองสวัสดีครับผมตั้มแชร์แชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคในการใช้แบตเตอรี่ที่ผมใช้ในการทำงานในระหว่างวันนะครับจากค่าเดิมที่ผมเคยใช้ในการจับแบตเตอรี่ในการเปิดโซนคือปกติเนี่ยโดยส่วนตัวผมท่าเดิมจะอยู่ในท่านี้ซึ่งช่างทั่วไปก็ทำงานกันอยู่ท่านี้ใช่ไหมครับถามว่าท่านี้มันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดเลยนะครับในการเปิดโซนท่านี้แต่พอเราทำงานไประหว่างวันเนี่ยไหล่เราตึงเพราะว่าลูกค้าบางท่านที่มาใช้บริการมีศีรษะสูงพอเราใช้ท่าเดิมนานๆมันก็เกิดอาการเมื่อยล้าได้ผมก็เลยมาลองปรับท่าในการจับแบตเตอรี่ใหม่โดยการที่จะหมุนแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับดูช้าๆนะครับผมหมุนแบตเตอรี่สำหรับท่านที่ใช้ไร้สายสามารถทำได้หรือว่าถ้าไม่มีไร้สายก็จับมือถอดออกแล้วก็มาลองดูนะครับจากเดิมเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาใช้ท่านี้สังเกตว่าบริเวณไหล่สองข้างเราจะอยู่ท่าที่สบายเพิ่มขึ้นไม่ว่าศีรษะลูกค้าจะต่ำหรือว่าจะสูงเวลาเปิดทรงเราทำงานระหว่างวันไหล่เราไม่ได้เกร็งพอไหล่เราไม่ได้เกร็งเนี่ยมันก็สามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บในการทำงานของช่างของหลายๆท่านดูนะครับรวมถึงตัวผมท่านี้ไม่ได้เป็นที่สิ่งที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องถูกหรือเรื่องผิดนะครับแต่สำหรับท่านใดมีปัญหาในการเมื่อยไหล่ระหว่างวันลองเอาทริคนี้ไปใช้กันได้ดูนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ